กลับบ้านไปได้หรอไปไม่กลับมีจงครุส Everybody look at me Savage Gimme now Gimme nowมันไม่มีใครเหมาะสมกับเราในเมื่อบนโลกนี้ไม่มีใครคู่ควรกับเราเราก็ไม่คิดจะรักใครไม่มีทางอันหนึ่ง Oh my god ไม่คิดว่าเราเจอหน้ากันบ่อยไปหน่อยหรอไม่เห็นจะบ่อยเลยเจอกันวันละไม่กี่ชั่วโมงยังน้อยไปด้วยซ้ำไม่รีบกลับบ้านไปทำการบ้านอ่านหนังสือสอบเหรอคะแม่ดาหนูก็พูดเรื่องสอบเหรอเบื่อเนี่ยว่าจะมาหาหนึ่งให้หายคิดถึงซะหน่อยนั่นมาพูดเรื่องเรียนอีกเหรอแล้วจะให้เราพูดเรื่องอะไรอ่ะก็ตัวยังเป็นนักเรียนอยู่นี่แล้วพูดเรื่องของเราไม่ได้เหรออย่างอันหนึ่งรักเขาอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังหนีออกจากบ้านเฮ้ยในเมื่อหนึ่งรับรู้แล้วขอเขาอยู่ด้วยนะไม่ได้เออนะถ้าหนึ่งไม่ให้เขาอยู่ด้วยงั้นเขานอนหน้าหอก็ได้ตามใจตามใจแปลว่าให้เขาอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมวันนี้แต่งตัวสวยเชียวไปไหนกับใครบอกเขามาเลยนะไม่บอกมันไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของตัวนั่นแหละมาทำไมก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาหนีออกจากบ้านไม่ให้มานี่แล้วจะให้เขาไปไหนอ่ะบ้านเพื่อนตัวไงไม่เอาอ่ะก็โดนจับได้กันพอดีดิอีกอย่างเกรงใจพ่อแม่เพื่อนด้วยเกรงใจพ่อแม่เพื่อนแต่ไม่เกรงใจเราเนี่ยนะจะเกรงใจทำไมอ่ะก็เขากับอันหนึ่งเราสนิทกันจะตายเฮ้ยเราไปสนิทกับตัวตอนไหนตอนไหนไม่สำคัญเพราะสุดท้ายเราก็สนิทกันอยู่ดี The confession แล้วทำไมอันหนึ่งต้องว่าลูกเขาอีกทีตอนเขาจ้างก็บ่นเขาก็วันนี้เราวาดรูปวิวมาทั้งวันแล้วอะอีกอย่างแถวนี้มันก็ไม่มีหมามีแมวให้เราวาดซะหน่อยโหเขามีค่าแค่หมาแมวเองเหรอข้อแรกนะคือเราเป็นผู้ใหญ่ข้อสองคือตัวเป็นเด็กกับโปโลและข้อสุดท้ายเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันตัวมีอะไรที่คู่ควรกับเราหรอเขารักอันหนึ่งแต่สักวันเขาจะคู่ควรกับอันหนึ่งให้ได้เขาสัญญาให้เขาเข้าไปด้วยไม่ได้ใครบอกจะให้ขึ้นมาด้วยแต่เขาไม่ได้มามือเปล่านะขอกอดหน่อยเฮ้เออเราไม่มีใครหรอกพอใจยังเฮ้ยลองอันหนึ่งรู้ไหมคะว่าทำไมถึงยังไม่รักใครทำไมก็อันหนึ่งรอเขาเกิดมาไงตอนนี้เราเจอกันแล้วอันหนึ่งหนีเขาไม่นานละ Oh my god เขาซื้อขนมมาฝากรู้ได้ยังไงว่าเราหิวก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาจะเป็นแฟนอันหนึ่งเรื่องแค่นี้เขาก็ต้องรู้สิเพ้อเจ้อคนคนนั้นเขาเป็นใครเหรอคะทำไมดูสนิทจังเทียบกันแล้วเขาสู้ไม่ได้เลยแล้วตัวจะไปสู้กับเขาทำไมอะมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนั่นสินะคะถ้าสู้ไม่ได้ก็ควรถอยที่แท้เ
ตัวก็เป็นแค่คนครึ่งๆกลางๆแบบนี้เหรอก็งื้อต่อไปถ้าสัญญาอะไรกับใครแล้วทำไม่ได้อย่าเที่ยวไปปากเก่งบอกใครเขานะแล้วอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกเธอไม่คู่ควร Goodbye After 3 days งั้นก็เลี้ยงข้าวเราสิเราจะได้หายโกรธไงเขาไม่อยู่แล้วหนึ่งวาดรูปเขาได้ยังไงหรอคะหน้าตัวก็ไม่ได้วาดยากนี่อันหนึ่งนึกถึงหน้าเขาแล้วก็วาดได้เลยหรอคะอืมกันแปลว่า3วันมานี้หน้าเขาอยู่ในหัวอันหนึ่งตลอดเลยสินะคะ Oh my god คนที่สวยๆขับรถหรูๆคนนั้นน้องสาวอันหนึ่งเหรอคะอืมก็ใช่อ่ะสิโหยเขาก็นึกว่าเขาอกหักแล้วซะอีกเขาก็ร้องไห้ฟรีอ่ะสิคิดเองเออเองก็เขาห่วงนี่อันหนึ่งเป็นแฟนเขานะเพอร์เซอร์ After the truth was revealed เขาอยู่นี่แล้วทั้งคนน่ะไม่ต้องร้องนะอันหนึ่งขอบคุณที่มีชีวิตอยู่ขอบคุณที่เกิดมาโหทำไมอันหนึ่งใจร้ายกับเขาเนี่ยโอ้ยไปกันใหญ่แล้วไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดก็แปลว่ารักอืมอะไรนะคะก็แปลว่าหนึ่งรักเขาไงคะว่าแต่รักแบบไหนคะหรือว่าเขารักอันหนึ่งจริงๆแต่หนึ่งเกือบจะไม่มีวันนี้เพราะอานะได้ถ้าหนึ่งอยากให้เขาไปมากนะเขาก็จะไปไม่ฮะไม่ให้ไปอันหนึ่งเคยมีความรักไหมคะเขาหมายถึงความรักแบบลึกซึ้งยังไม่มีอ่ะไม่มีใครที่คู่ควรเราก็ด้วยถ้าแค่หอมแก้มคนที่เขารักเขายังทำไม่ได้แล้วเขาจะประสบความสำเร็จด้านอื่นไปทำไมกันล่ะคะหูหนึ่งนี่นุ่มดีจริงๆเลยถ้าได้มากกว่านี้เขาต้องสอบได้ท็อปห้องแน่ๆเลยค่ะ Of course they went on a date
Here, drink some water. ถามว่ามีคนมาจีบไหมไม่รู้ว่ามาจีบไหมแต่ก็มีคนมาขอเบอร์ค่ะเราได้ให้ไปไหมทายสิคะไม่ได้ให้ค่ะเดี๋ยวมีคนแถวนี้มาคอยหวงไม่ได้หวงแค่เป็นห่วงไม่ได้หวงแต่เขาว่าอันหนึ่งห่วงเขาไว้เยอะๆบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาไปชอบคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นอาว่าI'll just end it there. Let's pretend they end well, and wait for the next episodes. Feel free to check out my other videos.